แรกๆคือแบบแปลกใจเหมือนกันนะแบบบางคนแบบเหมือนมาทำคอนเทนต์ที่บูธก็มีแบบเขาจะแซวกันกินแล้วตายใช่ไหมมันนอนตายอยู่หน้าบูธแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook อะพอมีทำคนแรกปุ๊บมากันเลยทีนี้เออพอพี่โพสต์ไปปุ๊บทีนี้มากันเหมือนแบบเหมือนเป็นวัฒนธรรมเวลามาที่ร้านเลยอะไรพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่คำว่าบูลลี่มาร์เก็ตติ้งหรอกมันแกนมันคือความตลกความสนุกมากกว่าเล่นสนุกกับโปรดักต์ของตัวเองอ่ะเออพี่ว่าอันเนี้ยพี่ชอบดูมีคนเตือนมาเยอะแบบอย่าระวังขายดีจนเจ๊งนะอะไรเมื่อก่อนตอนทำงานเราไม่รู้สึกหรอกเรื่องแบบเสียภาษีอะไรเท่าไหร่แต่พอทำธุรกิจโอ้โหเลยมีแรงด่ารัฐบาลเยอะขึ้นเลยสวัสดีครับ Digital Talk EP นี้นะครับเราจะมาคุยกับพี่เบียร์นะครับแต่ว่าวันนี้จะมาในโหมดของพ่อค้าขายน้ำพริกนะครับต้อนรับพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้พี่เบียร์ทำอะไรอยู่บ้างอ่ะหลักๆก็จะมีไอ้เพจ Buffalo Gap ที่เราคุยกันเมื่อก่อนตอนนู้นแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางที่พี่ทำก็คือน้ำพริกแคบหมูยาน้อยจริงๆอันเนี้ยก็ทำมาสักพักนึงแล้วอันนี้จะเป็นอีกทางนึงคือขายของก็เลยจะเลิกทำเพจละเรารวยแล้วเราไม่ทำแล้วไม่ อันนั้นถ้าทำก็โอเคอยู่แต่ว่าวันนี้จะมาในคุยกันในอีกเรื่องของการขายน้ำพริกจุดเริ่มต้นมายังไงครับพี่เบียร์จริงๆจุดเริ่มต้นอ่ะมันมาเมื่อประมาณ2018ยังไม่มีเพจนะตอนนั้นแม่อยู่บ้านไปเจอสูตรน้ำพริกแคบหมูใน YouTube มาแต่เขาก็เอามาปรับเป็นสูตรเขาเองเขาก็จะขายในหมู่บ้านเราตอนนั้นพี่ก็ทำเพจบัฟเฟิลแก๊กมาสักพักแล้วแล้วก็เฮ้ยไหนๆก็จะขายลองขายในเฟซส่วนตัวดูก่อนแบบเพื่อนจะเข้ามาซื้อช่วยเพิ่มออเดอร์อีกนิดนึงอะไรพอเราโพสต์ขายไปใน Facebook อ่ะเข้ามาเลยบอกน้ำพริกนี่กินแล้วฟันแตกไหมอะไรเงี้ยแซวเอาไว้หนุนล้อรถดีไหมทำมาจากหมูหรือหมา เราเห็นคอมเมนต์โอ้โหพบเพื่อนทั้งนั้นแบบพวกนี้จะนิสัยแบบเนี้ยแบบเห็นอะไรจริงจังปุ๊บไม่ได้จะเข้ามาแซว แต่เราอ่านแล้วเราตลกดีแล้วก็แคปเอาไปลงในเพจ Buffalo Gag ดีกว่าปรากฏว่ากลายเป็นแบบคนชอบตลกขึ้นมาแล้วออเดอร์มันก็เพิ่มด้วยอ่ะในอีกทางนึงก็แบบออเดอร์ก็ได้เยอะขึ้นแล้วพอมันเยอะๆมากๆคุณแม่ทำทันไหมไอ้ทำทันน่ะก็ทันแหละแต่ช่วงแรกเลยเขาจะมีคำถามแบบงงๆมานิดนึงแบบแปลกใจอ่ะแบบโอ๊ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เราก็บอกว่าช่วยโพสต์ใน Facebook อะไรอย่างงี้แต่เขาไม่รู้ว่ามันคนสั่งเยอะเพราะอะไรมีแต่คนมาแซวอันนี้เขาไม่รู้แล้วคำว่าสั่งเยอะเนี่ยตอนนั้นมันเยอะขนาดไหนพี่เบลจริงๆมันก็ยังไม่เยอะขนาดปัจจุบันแต่ในยุคนั้นน่ะคือแบบเวลาทํา1ล็อตอ่ะก็หลาย10โลเหมือนกันโหสรรพากรเข้านะตอนนี้ไม่สรรพากรมาแล้วก็ปลุกจ่ายภาษีอยู่จ่ายภาษีซึ่งปกติแล้วก่อนหน้านี้พี่เบียร์ก็เราจะเห็นในพาร์ทของ Buffalo Gag มาแต่พอทรานส์ฟอร์มตัวเองเป็นพ่อค้าเนี่ย มันต่างกันไหมพี่ถ้าในมุมคอนเทนต์น่ะไม่ค่อยต่างเพราะมันใช้การแบบเซลล์เหมือนกันใช้ศาสตร์เดียวกันเลยคือการเซลแล้วก็มีแกนคือความตลกความสนุกอะไรแบบนี้แต่มันจะต่างโดยที่เรื่องความเป็นธุรกิจเนี่ยคือแบบโหต่างเยอะมากเพราะด้วยส่วนตัวเองไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนั้นเลยไม่เคยทำอะไรมาเลยไม่เคยเลยไม่เคยขายของไม่เคยทำธุรกิจอะไรเลยแล้วพอได้มาจับธุรกิจแล้วเนี่ยพอมันเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆแล้วพี่เบียร์รู้สึกยังไงบ้างก็พอตั้งแต่เปิดเพจปุ๊บเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอยอดคนติดตามก็เพิ่มยอดขายมันก็เพิ่มตามด้วยเท่าไหร่ครับตอนนี้290,000ก็เยอะนะเยอะคือไม่รู้นะส่วนตัวเพจขายของเพจขายสินค้าไม่ว่าเพจอะไรก็ตามอ่ะยอดคนติดตามมันจะไม่เยอะขนาดเนี้ยอันนี้มันเหมือนเป็นมันจะเป็น1จุดแข็งของเราที่แบบทำให้แบบคนติดตามเราเยอะทั้งที่เป็นเพจขายของอ่ะแต่เราใช้ตัวคอนเทนต์เป็นตัวดึงคนเข้ามานิสัยส่วนตัวพี่คือเวลาเราไปกินข้าวร้านต่างๆแล้วแบบมันไม่อร่อยอ่ะเราไม่กล้าไปบอกเขาหรอกว่าไม่อร่อย น้ำก๋วยเตี๋ยวนี้จืดว่าอย่างกับน้ำเปล่าอันนี้มันจะเป็นมุกแต่เราไม่กล้างั้นเราก็มาเล่นกับตัวเองดีกว่าเหมือนเล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่าเงี้ยหรอก็จริงๆไม่เจ็บนะหาด้วย มันเหมือนแบบสนองตัวเองด้วยแล้วพอเราทำไปสักพักเราก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีคนคิดแบบเราเหมือนกันเขาก็อยากเซลอาหารนะซึ่งถ้าเราไปเซลคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนฟ้องอะไรเงี้ยแต่ของเรามันเปิดทางเลยมาเลยมาเซลก็เลยเป็นที่มาของว่าบูลลี่มาร์เก็ตติ้งของมันนั้นว่าพี่คือไอ้คำนี้มันเกิดจากการแบบอยู่ดีๆก็พูดไปพ่งไปครับทีนึงแล้วกลายเป็นแบบคนชอบคำนี้มันเลยติดปากมาเลยแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำพริกเราก็ไม่ได้แข็งไม่รู้พี่ยังไม่กล้ากินอร่อย
อร่อยอร่อยอร่อยผมว่าถ้าใครเคยกินแล้วนะคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเฮ้ยคอมเมนต์ไม่ได้เพราะปกติคนที่กินไปแล้วก็จะไม่อยู่แล้วตอนนี้ดีต่อใจแต่บันไลต่อฝันอ๋อเธอเจ็บจี๊ดแต่การตลาดมันก็มีหลายแบบมากเนาะแต่นี่ผมเห็นการตลาดแบบใหม่ๆมันก็มีเยอะมากเลยเรามีแบบไปได้ไอเดียจากที่ไหนบ้างไหมครับจริงๆต้องบอกว่าไม่เชิงไอเดียแต่เหมือนกับความชอบของเรามากกว่าเวลาเราเห็นเพจขายของอื่นๆถ้ายกตัวอย่าง KFC ก็ถือว่าใช่ชอบโพสเซลล์กันประมาณใช่เบอร์เกอร์คิงอะไรเงี้ยหลังๆแล้วเริ่มแล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่คำว่าบูลลี่มาร์เก็ตติ้งหรอกมันแกนมันคือความตลกความสนุกมากกว่าความสนุกกับเล่นสนุกกับโปรดักต์ของตัวเองอ่ะพี่ว่าอันเนี้ยพี่ชอบดูชอบเวลาเห็นปุ๊บเฮ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยมันรู้สึกดีเพราะว่าโหไม่ใช่แบบเปิดไปเจอเพจที่ขายของแล้วแบบก็คือขายของธรรมดาแบบว่ามิติเดียวแบบไม่มีอะไรแบบดึงดูดเราให้แบบเข้าไปดูต่อเลยอ่ะผมว่าวันนี้การทำการตลาดมันยิ่งต้องมีความreal ความจริงขึ้นมั้ยพี่ใช่มันต้องมีความเดียวอย่างเอาง่ายๆเลยอ่ะรูปเมื่อก่อนนะรูปถ่ายบางคนชอบแบบโอ้โหต้องถ่ายแบบสตูเปิดสตูถ่ายจัดแสงสวยๆเวลาคนไปกินน่ะคนมันถ่ายแบบนั้นไม่ได้หรอกที่เป็นสตูนึกออกมั้ยพอแต่เห็นภาพอาหารชิ้นนั้นที่เราใช้กล้องมือถือธรรมดาเราถ่ายเนี่ยจัดแต่งฟิลเตอร์นิดหน่อยอันเนี้ยรู้สึกว่ามันเรียวแล้วทําให้คนแบบอยากกินมากกว่าเหมือนการตลาดมันก็วนกลับมาเนาะเหมือนช่วงอะไรมันก็จะแบบโหไปแบบทุกอย่างต้องเลิศหรูอลังการแล้วตอนนี้กลับมาแบบให้มันสมจริงที่สุดคือง่ายๆไอ้ตำราการตลาดที่เรียนสมัยเรียนอ่ะคือแทบจะฉีกทิ้งไปหมดได้เลยอย่างที่บอกมันมีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเราจะไปใช้สิ่งที่เขาทำตำรามา10-20ปีมันโหยิ่งการตลาดมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วมีความรู้พื้นฐานอะไรที่เราได้ใช้บ้างไหมครับไม่มีเลยมีได้ไปศึกษาอะไรบ้างไหมแบบ product price place promotion people อะไรเงี้ยอันนี้เคยได้ยินตอนเรียนแต่ไม่ได้ใช้ มันแค่คุ้นๆแต่นั่นแหละมันอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ได้ไปเอาความรู้เก่ามาใช้หรือว่าไปศึกษาไปลงคอร์สเรียนไม่เคยเลยแต่เราแค่พอเราเจอปุ๊บอ่ะเราเรียนรู้กับมันเองอันนี้จะไวกว่าเป็นคนทำคอนเทนต์อย่างเดียวอ่ะแต่พอมาทำธุรกิจอ่ะออกมาพฤษภามาทำเต็มตัวใช่ไหมพี่ทำเดือนนึงพี่เปิดบริษัทเลยเหรอใช่เป็นตอนนี้บริษัทน้ำพริกใหญ่น้อยคือเปิดปุ๊บเปิดเพราะว่าภาษีนั่นแหละ เรากลัวภาษีเพราะมีคนเตือนมาเยอะแบบขายระวังขายดีจนเจ๊งนะอะไรก็เลยก็ไปเปิดภาษีแพงนะทุกคนครับภาษีเนี่ยแพงแต่ว่าค่าปรับมันแพงกว่านะฮะใช่เมื่อก่อนตอนทำงานเราไม่รู้สึกหรอกเรื่องแบบเสียภาษีอะไรเท่าไหร่แต่พอทำธุรกิจโอ้โหเลยมีแรงด่ารัฐบาลเยอะขึ้นเลยเพราะว่าเราจ่ายไปเยอะโหจ่ายไปเยอะใช่พอเริ่มเปิดบริษัทปุ๊บยิ่งเรื่องบัญชีอะไรเข้ามาต้องจ้างบริษัทที่ทำบัญชีต่างหากผู้ตรวจสอบแล้วหลังบ้านดูรายรับรายจ่ายการซื้อของอะไรโอ้โหปวดหัวเลยแรกๆคือมีคำแนะนำให้กับหลายคนที่อาจจะดูอยู่นะตอนนี้เรามีแพลนจะเปิดบริษัทไหมครับพี่เบียร์เปิดเลยครับเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองเพราะเปิดมันง่ายเปิดง่ายแต่ปิดมันยากปิดยากปิดก็เสียตังค์ใช่แต่นั่นแหละถ้าเปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณก็จะไปได้เองเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นอ่ะเพราะมันต้องเรียนรู้จริงๆไม่งั้นคุณจะทำไม่ได้อ่ะทุกเรื่องภาษีเรื่องการไปยื่นจ่ายไปสัมภาระนี่ต้องไปเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยอันนี้ก็เกิดจากการได้ทำอ่ะพอลงมือทำปุ๊บมันจะไปโดยอัตโนมัติเลยพูดถึงการตลาดหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วแหละว่าชอบอะไรบ้างแล้วโฆษณาที่มันสร้างสรรค์นอกจากที่มันจะเพิ่มยอดขายให้เราได้แล้วเนี่ยมันให้อะไรกับลูกค้าบ้างไหมครับพี่ว่าในยุคนี้สิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดนะนอกเหนือจากพวกเงินทองอะไรต่างๆนะถ้าตัดออกไปพี่ว่าต้องการแบบเสียงหัวเราะรอยยิ้มอะรู้สึกว่าในแม้แต่ใน Facebook อะพวกข่าวรู้สึกว่ามีแบบพวกท็อกซิกมันเยอะมากอ่ะมันเจอทุกวันนะเอาง่ายๆเปิดมือถือมาคุณเลื่อนไปวันนี้ยังไงก็ต้องเจอท็อกซิกสักเรื่อง2เรื่องเนี่ยซึ่งอันเนี้ยพี่ว่าเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เดย์1ตั้งแต่วันแรกเลยความตั้งใจเราอยากให้คนมาดูแล้วแบบเอ้ยตลกสนุกว่ะอย่างน้อยแบบเขาไปเจอเรื่องเครียดๆมาอย่างเงี้ยมาเจอคอนเทนต์เรา
ได้หัวเราะกลับไปรู้สึกว่ามันดีอ่ะแล้วมันยากด้วยนะหมายถึงว่าคนที่จะทำให้เขาหัวเราะได้อ่ะเป็นศิลปะที่ยากมากอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือน้ำพริกแคบหมูยายน้อยนี่มันแคบหมูใช่ไหมเธอแห้งอย่างนี้นะเรียกแคบมาแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงออนไลน์ไปละออฟไลน์บ้างดีกว่าเราขายที่ไหนยังไงบ้างครับพี่เราไม่มีหน้าร้านนะแต่พอทำไปสักพักอ่ะเขาเริ่มมีคนชวนไปออกบูธผมเห็นที่ไปออกคอนเสิร์ตใช่แล้วคอนเสิร์ตคนมากินแคบหมูเหรอพี่ใช่จริงเหรอไม่แต่คือยุคแรกอ่ะไปบูธตามแบบห้างไปตามที่เขาจัดงานอาหารกันแต่พอหลังๆเริ่มไม่อยากไปแล้วเริ่มแบบไปเป็นอีกทางนึงคือไปเนี่ยเฟสติวัลงานคอนเสิร์ตเราขายดีแล้วเราไม่ไปแล้วหรือว่ามันไม่ใช่ทางเราเวลาไปขายตามเฟสติวัลอ่ะพี่จะมีเมนูพิเศษอันนึงขายเฉพาะงานแบบไปตามงานคอนเสิร์ตเลยคือข้าวผัดน้ำพริกแคบหมูสิ่งที่เราได้จากการไปขายออฟไลน์เนี่ยเราได้ไปเจอผู้คนจริงๆอ่ะที่ติดตามเพจเราอ่ะเมื่อก่อนเราดูแค่ในคอมเมนต์ไงทีเนี้ยเวลาไปเจอคนที่มันติดตามเราจริงๆอ่ะแรกๆคือแบบแปลกใจเหมือนกันนะเขาเดินเข้ามาทักใช่เขาจะถ่ายสโลแกนของร้านสโลแกนคืออะไรกินคำแรกขึ้นสมองกินคำสองขึ้นสวรรค์อ๋อในกระที่เป็นมุกเซลล์ตัวเองใช่ๆแล้วคนก็จะแบบถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วก็มีเข้ามาเล่นมุกกันแบบคุยฮากันอะไรเงี้ยแล้วเข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่แม่พี่บ้างยายน้อยแล้วก็พี่บ้างแล้วก็บางคนก็ถ่ายรูปถุงน้ำพริกแคบหมูแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะเดินออกซื้อแต่ไม่ซื้อก็มีนะแบบพี่เบียร์แวะถ่ายรูปก็ถ่ายหน่อยแล้วกันแต่วันนี้แต่ส่วนมากถ้าเข้ามาที่ร้านเลยอ่ะถ้าหน้าบูธเลยพี่ก็จะยัดเยียดซื้อไปแต่ถ้าแบบแอบถ่ายนี้พอได้บางคนแบบเหมือนมาทำคอนเทนต์ที่บูธก็มีแบบเขาจะแซวกันกินแล้วตายใช่ไหมมันนอนตายอยู่หน้าบูธแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กอ่ะพอมีทำคนแรกปุ๊บมากันเลยทีนี้พอพี่โพสไปปุ๊บทีนี้มากันเหมือนเป็นวัฒนธรรมเวลามาที่ร้านเลยอะไรก็เหมือนการเอาทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยมาผนวกกันใช่พอออฟไลน์เราก็ได้เจอคนมันก็เลยรู้สึกว่าสนุกมากขึ้นฝั่งของอาหารโปรดักต์เนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างครับนอกจากอ๋อแคบหมูแล้วเห็นว่ามีหลายอย่างเหมือนกันตั้งแต่ยุคแรกเลยก่อนเปิดเพจก็จะมีน้ำพริกแคบหมูอย่างเดียวเลยจนเปิดเพจมาสักพักก็ยังมีแคบหมูอย่างเดียวแต่มาเจอคอมเมนต์นึงมีน้ำพริกแคบหมูอิสลามกินได้ไหมครับเราก็แบบอ๋อเขากวนพอมาเรื่อยๆเราก็คิดเอ๊ะเราทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่หมูดีกว่าเราก็ทำเป็นน้ำพริกปลาทูฟูอันนี้เป็นโปรดักต์ที่ต่ออันที่สองหลังจากนั้นก็มีเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบตอนนี้ก็มีสามซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่แบบคนเขาคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยก็เหมือนเป็นการให้ไอเดียเราเหมือนกันนะผมว่ามันเหมือนทั้งบัฟฟาโลแก๊กด้วยที่พี่เคยบอกว่าใช่จริงๆแล้วบางมุกเนี่ยก็ได้มาจากแรงบันดาลใจมาจากแบบแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยมันเกิดจากการคุยกันพอคุยกันเราไปเห็นเราเข้าไปคุยด้วยมันก็เลยแบบเฮ้ยได้ไอเดียเพิ่มแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่รู้สึกว่าการขายของอะในแบบเดิมๆเวลาเขาคุยกันอะเขาคุยแบบเหมือนพ่อค้ากับลูกค้าแม่ค้ากับลูกค้าแต่ของพี่อะมันไม่ใช่อะกว่าจะขายได้อย่างนึงอ่ะเอาจริงๆมันก็คุยนานเวลาอินบ็อกซ์มาเหมือนเพื่อนคุยกันเล่นมุกกันกว่าจะซื้อบางคนก็ไม่ซื้อด้วยซ้ำอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบพี่พยายามใช้คำว่าทลายกำแพงการเป็นพ่อค้ากับลูกค้าออกไปอ่ะแล้วก็ทำตัวให้เหมือนเพื่อนเขาดีกว่าแล้วเหมือนมีของอะไรแบบเพื่อนก็จะซัพพอร์ตเราอ่ะพอเขาซัพพอร์ตเราแล้วแบบสินค้าเราดีจริงเขาได้เหมือนซื้ออีกอ่ะงั้นเดี๋ยวฝากหน่อยแล้วกันฝากเลยครับน้ำพริกแคบหมูยายน้อยครับทุกช่องทางไปเซิร์ชในแอปช้อปปิ้งแล้วก็ Facebook เข้าไปติดตามดูคอนเทนต์ก็ได้ครับไม่ต้องซื้อก็ได้ตลกรายได้ทุกบาททุกสตางค์ครับมอบให้ยายน้อยล้วนๆเลย พี่เบียร์มีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆไหมหรือว่าใครที่ตอนนี้อาจจะอยากเริ่มทำธุรกิจของตัวเองสักอย่างหนึ่งขึ้นมาอย่างแรกเลยครับทำเลยไม่ต้องคิดมากเพราะตอนที่ย้อนกลับไปวันแรกที่พี่ทำคือพี่ก็ทำเลยไม่ได้คิดว่ามันจะมายาวถึงตอนตรงนี้ด้วยซ้ำอันนั้นแหละเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ทำเพราะฉะนั้นเริ่มลงมือทำคิดจะทำอะไรเริ่มลงมือทำตั้งแต่
ตอนนี้ใช่ครับไม่ใช่วันนี้นะตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณพี่เบียร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากรายการของเรากันด้วยนะครับ Digital นะฮะทางช่อง Digital Marketeers ก็ติดตามกันได้เหมือนเดิมเป็นประจำแบบนี้เลยนะครับขอขอบคุณพี่เบียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับครับบ๊ายบายครับ